ริกุล Cool Fusion Clothing เส้นทางของเราทุกคนรถนิยมชมชอบ Pub and Restaurant ชีวิตนั้นบนถนนฮาเล่ดิวิสานกับ T-Cycle เก็บไว้เป็นประสบการณ์สนับสนุนความคลาสสิกโดยวันโว่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลศิลปะบนเรือนล่างพบกันในงาน Tattoo Contest ครั้งที่8วันที่23ตุลาคมศกนี้ณ LBK Center Almost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River Life is old there Older than the treesสิทธ์นะครับแสงโทคานนท์หรือว่าเรียกเล่นๆว่าปูแล้วกันครับเชฟโรเลตเชฟวิทักษ์นะครับ1941รถสไตล์อเมริกันครับเป็นคลาสสิกของอเมริกันGather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. ผมชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสดูทีวีเรื่องพี่น้องสองเสือแล้วติดใจตั้งแต่ตอนนั้นมาครับชอบรถสไตล์อเมริกันแต่ไม่มีโอกาสที่จะหามาได้พอดีช่วงจังหวะหลังจากน้ำท่วมปีที่แล้วผมไม่มีโอกาสไม่มีรถที่จะใช้ในการเดินทางก็เลยหารถกระบะมาใช้ครับก็เลยไปเจอคันนี้เข้าแต่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้ได้มาลักษณะเป็นเหมือนเป็นชิ้นๆเลยครับดูแล้วแบบค่อนข้างลำบากในการที่จะสร้างขึ้นมาแต่ก็ด้วยความที่เรารักนะครับก็เลยทำขึ้นมาใช้ระยะเวลาในการทำมาประมาณ8เดือนเสร็จถือว่าค่อนข้างเร็วพอควรครับตอนที่ผมเริ่มหารถคลาสสิกเนี่ยช่วงน้ำท่วมก็ได้มีเวลาค่อนข้างเยอะคือมันไม่ได้ทำอะไรก็เลยขับรถตะเวนตั้งแต่กรุงเทพยันเชียงใหม่ครับหารถคลาสสิกไปตะเวนไปเรื่อยจนสุดท้ายมาได้ที่อยุธยาครับผมถูกใจก็คือว่าด้านหน้าของรถซึ่งมันแปลกถ้ามองกันดีๆก็คือจะเหมือนกับรถ6ล้อหัวยาวบ้านเราสมัยก่อนครับก็เลยติดใจว่าตรงนี้ดูมันคลาสสิกกว่าก็เลยได้คันนี้มาครับจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าผมเล่นรถคลาสสิกก็คือเพราะว่าถามว่ารถคลาสสิกเนี่ยคือถ้าคุณไปเห็นตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีใครซื้อหรอกครับเพราะมันเป็นซากมันเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองแต่หลังจากเสร็จแล้วทุกคนเห็นโอ้ทุกคนแบบโอ้มันได้ขนาดนี้เลยเหรอผมก็ใช้วิธีการเก็บภาพเดิมๆจากตอนที่ได้มาแล้วก็ให้เขาดูกันว่าเนี่ยตอนได้มาเป็นอย่างนี้นะแต่ทำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมันสวยขนาดนี้มันก็ทุกคนก็คือโอ้โหภูมิใจว่าโอ้โหได้รถขนาดนี้เลยเหรอLife is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. ของเดิมที่ผมได้มาเนี่ยตัวคัสซีไม่ได้ผมก็ใช้คัสซีของรถญี่ปุ่นเข้ามาใช้ช่วยแทนเพราะถามว่าถ้าจะเล่นรถคัสซีจริงๆมันก็มีหลายความคิดนะครับในการที่เราจะชอบแต่บางคนเนี่ยคือชอบคือต้องเป็นแบบสแตนดาร์ดเดิมๆแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยปัญหาคือว่าถ้าเราใช้งานจริงผมเน้นการใช้งานมากกว่าผมก็เลยเปลี่ยนแปลงบางจุดเนี่ยก็อย่างคัสซีเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นใช้ของญี่ปุ่นตัวเครื่องผมก็เปลี่ยนเป็นของญี่ปุ่น
แล้วก็ระบบเกียร์ผมใช้เกียร์ออโต้เพราะผมขับทำงานในกรุงเทพเพราะถ้าใช้เกียร์แมนนวลโอ้โหค่อนข้างลำบากมากแล้วเพราะสไตล์รถมันจะไม่เหมือนรถสมัยใหม่การขับขี่มันก็จะแตกต่างกันก็เลยต้องเปลี่ยนพวกนี้หมดครับแต่ว่าบอดี้ด้านนอกเนี่ยก็คือเน้นเดิมๆสแตนดาร์ดเดิมๆของเขาเป็นหลักไว้ครับผมใช้ระยะเวลาเกือบ1ปีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ได้มาแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเปลี่ยนอูมา2ที่มันจะมีปัญหาของรถคลาสสิกก็คือว่าในส่วนขององค์ประกอบของรถค่อนข้างลำบากในการหาเพราะบางตัวบ้านเราไม่มีขายต้องสั่งจากต่างประเทศเข้ามาการดูแลรักษาพูดถึงว่าถ้าคุณทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากรถปัจจุบันก็มีเรื่องทำความสะอาดรถเรื่องรักษาสภาพสีรถเท่านั้นเองครับอย่างอื่นก็ไม่มีส่วนเครื่องยนต์อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าผมใช้เป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นก็เลยมันก็ทั่วๆไปสแตนดาร์ดเหมือนรถญี่ปุ่นที่คุณขับขี่กันทั่วไปครับปัญหาของรถเหรอครับมันก็อาจจะมีบ้างเพราะเราใช้เครื่องเป็นเครื่อง second hand ก็อาจจะมีบางส่วนซึ่งตอนที่เราได้เครื่องมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็คุณขับไปสักพักนึงมันก็จะมีอะไรที่ให้เราแก้ไขบ้างเล็กๆน้อยๆครับส่วนมากก็ปกติดีปัญหาที่หนักที่สุดที่ผมเจอมาคันนี้ตอนที่ผมทำเสร็จเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องความร้อนของพัดลมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาของรีเลย์เท่านั้นเองที่ช่างต่อรีเลย์ไว้มันไม่แมทกับเครื่องมีแค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนเพิ่มรีเลย์เข้าไปแยกรีเลย์ส่วนของพัดลมแอร์กับพัดลมหน้าเครื่องแค่นั้นเองครับเริ่มแรกที่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อเล่นรถคลาสสิกไงนะครับก็ปรึกษาเพื่อนๆกันอยู่เหมือนกันว่าจะเล่นรถคลาสสิกกันดีไหมปรากฏว่าแต่ละคนที่ปรึกษาเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่ารถคลาสสิกเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องมีใจรัก2คุณต้องมีความตั้งใจปัญหาของการเล่นรถคลาสสิกค่อนข้างมีเยอะครับมันทำให้เกิดเราจากคำปรึกษาของหลายๆคนเนี่ยทำให้เกิดเรารู้สึกท้อเหมือนกันครับเพราะว่าการทำรถคลาสสิกแต่ละคันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็รายละเอียดของรถนี่สำคัญก็คือใช้เวลานานมากมันก็ท้อเหมือนกันครับแต่คือในส่วนลึกๆของผมคือผมชอบและผมมีความตั้งใจที่ผมอยากจะได้ในชีวิตผมเคยฝันว่ามันต้องมีรถคลาสสิกสักคันหนึ่งวิ่งในฟาร์มอยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับว่ามันจะได้โอกาสตัวนั้นส่วนตัวในการสร้างรถขึ้นมาเนี่ยคือผมหยุดการทำงานคือผมทำอาชีพส่วนตัวผมไม่ได้ไปทำงานเลยผมตั้งใจทำรถคลาสสิกคันนี้8เดือนเต็มๆผมขับรถทุกวันเพื่อไปเฝ้าดูรถในรายละเอียดของรถกว่าจะได้คันนี้ขึ้นมาก็หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดความภูมิใจเราขับไปตรงไหนมีแต่รอยยิ้มของคนรอบข้างว่าเฮ้ยรถคันนี้แปลกดีสวยดีมีคนขอถ่ายรูปแล้วเราเองก็รถเราไม่เหมือนใครดีนะมีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับเวลาที่เราเสียไปตรงนั้นกับสิ่งที่เราได้คืนมามันเป็นความภูมิใจในตัวเราอะครับสิ่งที่หนักใจที่สุดก็คืออย่างที่ผมเคยเรียนว่าตัวรถคลาสสิกเนี่ยจะมีรายละเอียดของรถอุปกรณ์แต่ละชิ้นกว่าเราจะหาได้ตรงนี้ค่อนข้างยากมากอย่างอาทิเช่นกระจังหน้ารถที่เป็นโลโก้ของเชฟโรเลตตัวนี้หายากมากๆครับผมเคยดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาเนี่ยครับสภาพที่ได้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรกว่าจะได้อันนี้มานี่ผมใช้เวลานานมากๆจังหวะได้โอกาสไปเจอในเมืองไทยแล้วผมได้เจอกับกระจังหน้าตัวนี้ก็เลยได้ชิ้นนี้มาครับมีเหลืออยู่ในเมืองไทย1ชิ้นแขวนโชว์อยู่ที่ร้านจังหวะเหมาะมากๆรถคันนี้ที่สุดของผมหรือยังเหรอครับณตอนนี้โอเคครับแต่อนาคตยังไม่แน่เพราะว่าอย่างที่บอกพอรถคลาสสิกเราต้องหาไปเรื่อยๆมันอาจจะไปเจอที่สวยกว่านี้ก็ได้หรือที่เราถูกใจมากกว่านี้ก็ได้แต่ณตอนนี้คือโอเคแล้วครับ
ถามว่าใน1ปีที่ทำมาผมไม่เคยรู้สึกท้อกับรถคันนี้เลยเพราะผมมีความตั้งใจของผมแล้วก็มีความคิดในใจว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราคงมีความภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจทำมาโดยตลอดถึงมันจะยากแต่ว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เราอยากจะทำและเราตั้งใจที่จะทำมันไม่เกินความสามารถของเราที่เราตั้งใจครับทุกคนที่อยากทำรถคลาสสิกเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งไปท้อแท้กับรถที่เราได้มาหรือซากรถที่เราได้มาในเมื่อเราตั้งใจที่เราอยากจะได้รถคันนี้เนี่ยคุณมีความตั้งใจและคุณมีความอดทนสักนิดนึงแล้วคุณจะได้กับความภาคภูมิใจที่คุณเสียเวลาไปตรงนั้นAlmost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.